สวัสดีค่ะมาพบกับลักษมีมาดามสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ลักกลับมาพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูที่ลักกำลังฝึกก่อนที่จะไปเรียนจริงๆนะคะแบบเรียนรู้เองก่อนที่จะไปโรงเรียนนะคะมาเริ่มกันเลยส่วนใครที่คิดว่าสามารถที่จะทำลองเขียนไปด้วยกันได้ค่ะคำแรกนะคะ uncommon uncommon สามีบอกว่าเป็น arriving แปลว่ามาถึงเราก็เขียนไปเลยเนาะalle an fang ich แปลว่าทุกการเริ่มต้นทุกการเริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องยาก Alle Anfang ist schwer นี่นะคะแล้วก็เรามาอ่านกันเลย1. Eins. Schauen Sie die Foto an. Was meinen Sie? Was ist richtig? Was meinen Sie? นี่คือคุณหมายถึงอะไร Was meinen Sie? Was ist richtig? ข้อไหนถูก Kreuzen Sie an. ให้กากบาทลงไปเนาะให้เลือกข้อ1แต่ว่าเราต้องฟังเนาะTim ist in die Ferien gereist. Gereist นี่คือ traveling ก็คือ Ferien คือ holiday เนาะก็คือ Tim ก็คือ traveling เสร็จแล้วอะ gereist แปลว่าอดีตแล้วก็ Tim ist in eine andere Stadt gezogengezogen Chasley gezogen is gezogen ja hold is not moving gezogen ja if you pull somethingTim ist in eine andere Stadt gezogen. Okay. แปลว่าทีมนี่ได้ย้ายเมืองไปที่อื่น Move to another city.โอเคข้อต่อไปข้อ2 zwei ข้อ2ข้อ2นะเรียกว่าข้อ2อะไร Tim is glücklich แปลว่าทีมมีความสุข Tim is traurig นี่ traurig ทีมไม่มีความสุขเสียใจทีมเศร้าเสียใจข้อ3Tim findet die Wohnung toll. Tim findet die Wohnung toll. Matthias, was ist toll? Und hässlich.
นิกุดโอเคเดี๋ยวเราแปลนะคะก็คือรักรู้แล้วล่ะทีมฟินเดสดีวอนนุ่งโทลก็คือทีมพบว่าวอนนุ่งก็คือห้องอพาร์ตเมนต์เนี่ยโทลก็คือมันดีมันสวยทีมฟินเดสดีวอนนุ่งแฮสลิกก็คือวอนนุ่งเนี่ยวอนนุ่งห้องเนี่ยนะคะอพาร์ตเมนต์เนี่ยแฮสลิกมันไม่สวยเลยน่าเกลียดข้อ4ทีมชาวต์ฟอโต้ฟอนลาระอันแปลว่าทีมชาวนี่ก็คือชาวก็คือมาจากคำว่าชาวเวนถ้าสุภาพก็ต้องใช้คำว่าชาวเวนซีแต่ว่าทีมเนี่ยเป็นผู้ชายเนาะคนเดียวเราก็ใช้คำว่าชาวต์ทีมชาวโฟโตสฟอนลาระอันก็คือมีก็คือบอกว่าทีมเนี่ยได้มองดูรูปภาพของลาร่าทีมสกายฟ์มิดลาร่ามิดลาร่าก็แปลว่าทีมได้สกายฟ์ก็คือแอปนั่นแหละสกายฟ์กับลาร่าข้อ5Where sin dividen anderen personen im Supermarkt Foto von uns sech นี่เขาก็ให้ดูรูปภาพเนี่ยจนถึงข้อ6 1 2 3 4 5 6เขามีตัวเลขบอกเนาะ Where sin dividen anderen personen im SupermarktFreude Nachbarn von Tim Freude von Tim Nachbarn von Tim ก็คือเพื่อนของทีม Freude von Tim แปลว่าเพื่อนของทีม Nachbarn von Tim แปลว่าเพื่อนบ้านของทีมข้อ6 Tim geht es nach dem EinkaufBesser Tim geht es nach dem Einkauf Besser Tim geht es nach dem Einkauf nicht besser Charlie was ist Einkauf? Ja ShoppingWas meinst du, Tim geht es nach dem Einkauf besser? Tim geht es nach dem Einkauf besser. Tim geht es nach dem Einkauf besser? Ja. Sie fällt besser after you were shopping. Hm? Sie fällt besser after you were shopping. Oh, glücklich after shopping.แปลว่าหลังจากที่ช้อปปิ้งแล้วอ่ะมันดีทีมเกสเอสนักดิมไอคาฟเบสเซอร์ทีมเกสเอสนักดิมไอคาฟนิกเบสเซอร์ข้อนี้นะคะต่อไปก็คือฮูเรนซีฮูเรนซีอุนเฟกไลเชนซีให้ฟังvergleichen sie okay ข้อต่อไป was ist richtig hören sie noch einmal und kreuzen sie an อันไหนถูก und hören sie noch einmal ให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง einmal ก็คืออีกครั้ง und kreuzen sie an ก็คือกากบาทเนี่ยการเลือกเนี่ยข้อ A ก็ R in Deutsch R Es hat geklappt Tim hat im Hotel eine personal Wohnung bekommen
Baby. Weh von der Wohnung bis zu seinem Arbeitsplatz. Im Zentrum müssten 40 Minuten fahren. ข้อ4หรือว่า4ภาษาเยอรมันพูดว่า4 Tim hat das Gefühl Ich bin allein ทีมรู้สึกว่า Gefühl นี่เรารู้สึก Ich bin allein ฉันก็คือ alone อะไรก็คือคนเดียว day in Deutsch day in English day in Deutsch im Supermarkt lernt Tim zwei Nachbarn kennen ในซูเปอร์มาร์เก็ตทีมได้รู้จักสองคนเพื่อนบ้านที่รู้จักนั่นแหละได้เรียนรู้จักสองคนเพื่อนบ้านเคนเนนแปลว่ารู้เลนส์ก็แปลว่าเรียนเบทเบทตี้อุนพอลฮาเบนนัวน็อกดรายฟรังเคนนัวน็อกมีเงินนัวน็อกดรายฟรังเคนดรายแปลว่าสามFranken. If die Nachbarn hören nicht gern Musik. เพื่อนบ้านไม่ชอบฟังเพลงข้อ3นะคะ Where wohnst du? Where is แปลว่าใคร Where wohnst ไม่ใช่ Where wohnst du สิ Where wohnst wo แปลว่าที่ไหนพูเรนซีนอกไอมาลอุนออดเนนซีสูเชสลีไวส์ดูเฟกไลชันซีอีกคอมเพร์แปลว่าเปรียบเทียบเฟกไลชันซีลืมไปว่ามันเป็นคอมเพร์ก็คือการเปรียบเทียบเดี๋ยวเขียนไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่ลืมอีกก็ลืมอยู่ดีแหละเปรียบเทียบWhere wohnst du? Okay. Und ordnen siehst du? Betty und Paul Tim. Kosi alle Anfang ist schwer. ทุกการเริ่มต้นนั้นเป็นสิ่งที่ยากเนาะและหลังจากนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วค่ะอันนี้เติมให้ก็คือ alle ก็เหมือน alle นั่นแหละ alle Anfang ทุกการ Anfang แปลว่าเริ่มต้น schwer istis not easy ก็แปลว่าไม่ค่อยง่ายเลยสักเท่าไหร่เนาะทุกการเริ่มต้น Kennen Sie das รู้จักไหม Excellency Charlie what is Excellency Excellency Tell me ถูกนะคะแปลว่าบอกก็คือบอกฉันสิ Excellency Tenancy does Excellency โอเคข้อต่อไปนะคะ Ich bin gerade erst in die Schweiz gekommen Das ist schwer Ich vermisse meine Familie sehr ก็แปลว่าอยู่ที่ฉันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มันก็ That is why มันก็ไม่ง่ายเนาะเขาบอกว่าเขาคิดถึงครอบครัว Das Pater ชั้นล่าง Das asGeschloss. Geschoss. Als Geschoss. อันนี้ยังไม่ได้ไปเรียนหนังสือนะอันนี้เรียนเองก่อน. The ground floor.
อันนี้ก็คือฉันนั่ง posture แล้วว่าฉันล่างอันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้แหละต้องไปจำที่โรงเรียน Ich bin traurig weil ich ฉันไม่ happy ฉันก็คือเศร้าเสียใจ traurig แปลมันสิ่งไม่ดีเนาะแปล weil is แปลว่า weil แปลว่าเพราะverbinden sie connect จำต่อก็คือให้เราโยงเส้นเนี่ยแหละ warum ข้อ a warum hast du keine persona wohnung bekommen warum hast du keine persona wohnung bekommen weil das im moment keine wohnung frei istWarum hast du keine personal Wohnung bekommen? Weil das im Moment keine Wohnung frei ist. นั่นแหละข้อนี้แหละข้อ B Warum wohnst du so weit draußen? Warum wohnst du so weit draußen? คือ draußen แปลว่าข้างนอกหน่อย Warum wohnst wohn แปลว่าอาศัย Warum เราว่าทำไมดูแบบว่าคุณ wise ก็แปลว่าไกลออกไปจะเล่าเส้นข้างนอกนั่นแหละไกลออกไป wise die Minute wise die Mieten im Zentrum zu teuer sind ก็แปลว่าห้องเช่าสำหรับเช่าเนี่ยในเมืองมันแพงสุดถอยอย่าแปลว่าแพง Ich bin traurig weil ich hier niemand Ich bin traurig เพราะว่า weil ich hier niemand niemand แปลว่า nobody Chasley was is niemandนั่นแหละ weiß ich hier niemand warum wohnst du so weit draußen weiß แปลว่าเพราะ die Mieten Mieten แปลว่าเช่า im Zentrum zu teuer sind ich bin traurig weil ich hier niemand kenne อันนี้มันเป็นหลักไวยากรณ์เนาะต้องตามด้วยซินหรือเคนเนี่ย Auswahl Lesen Sie und markieren Sie wie im Beispiel ergänzen Sie dann die Tabelle Markieren Sie ก็แปลว่า note Lesen Sie ก็แปลว่าอ่านถ้าเป็นคำสุภาพถ้าคำไม่ถ้าเป็นคนที่สนิทก็ Lies bitteต้องแต่ถ้าคนเยอรมันชอบใช้คำว่า bitte เนาะแต่ลักจะพูดว่า bitte เพราะว่าอยู่ในสวิตลักชอบใช้คำนี้เนาะถ้าอยากกระแดะหน่อยลักจะพูดว่า bitte เหมือนที่เรียนมากับคนเยอรมัน Hallo Tim wie geht es dir แล้วก็คำตอบก็Ich bin allein, weil ich allein bin. ไม่ใช่อันนี้เป็นคำมาข้างนอกนี่ Hallo Tim, wie geht es dir? Nicht so gut. Warum? เราจะบอกนะคะคำว่า Warum เนี่ยแปลว่าทำไมใช่ไหมก็คือการเรียนอะเราสามารถถามแฟนของเราได้หรือว่าเราจะใช้คำว่า Warum หรือว่า Wieso?คือมันใช้ได้ทั้งสองเพราะว่าเราคุยกับคนไทยคนหนึ่งเขาบอกว่าให้ใช้คำว่า wieso ก็คือสามีเราถามสามีแล้วก็คือจะใช้คำว่า wieso หรือ warum ก็ได้ก็คือแล้วแต่สถานการณ์เนาะก็แปลว่าความหมายเหมือนกันเหมือนคำว่า wieso lernst du Deutsch warum lernst du Deutsch แปลว่าทำไมคุณถึงเรียนภาษาเยอรมัน
เนาะเนี่ยเราก็ต้องเรียนโอเคเขาบอกว่า Hello team we get SD ก็คำนี้เป็นคำที่ใช้บ่อยเนาะแต่ทีมบอกว่า Nick so good นี่ก็จะว่า Warum ทีมก็บอกเหตุผลมา Why is here guns alive been guns นี่แปลว่าทั้งหมดalive แปลว่า alone แปลว่าคนเดียว why is Nick in hotel wohnen kann เพราะว่าฉันไม่สามารถพบ why is Nick in hotel wohnen kann ฉันไม่อันนี้ไม่แปลให้หรอกนะคิดเองแล้วกันแปลตามตัวนั่นแหละ Why is Nick im Hotel wohnen kann Why is noch keine Freude gefunden haben gefunden แปลว่าพบ Why is noch keine Freude gefunden habenUnd weiß meine Eltern nicht anrufen? ทำไมพ่อแม่ถึงไม่โทรมาแล้วก็ A3 นะคะ Where sit warum sit แปลว่าดึงดูด attract ล่ะ Holen Sie ordnen Sie zu und schreiben Sieดีซัสเซมิดไวส์หน่อยอิกส์มิกเตอินสังกาลันสตูดิเรนฉันต้องการเรียนที่สังกาลันอิกส์มิกเตอินสังกาลันสตูดิเรนไมส์อับไวส์เกเบอร์ไซส์นิกไซส์Ich habe eine Arbeit in Zürich gefunden. Gefunden แปลว่าอดีตเนาะเราต้องแปลเองในสมองแล้วกัน Ich habe แปลว่ามี eine Arbeit แปลว่างาน in ก็ in Zürich ก็ใน Zürich gefunden. Gefunden แปลว่าพบหรือว่าโอเคIch habe eine Bäuerin, eine Bensche, geheiratet. Geheiratet แปลว่าแต่งงานเรียบร้อยแล้ว Heiraten แปลว่าแต่งงาน Geheiratet แปลว่าแต่งงานเรียบร้อย Ich habe eine ฉันชื่อนั่นแหละ Geheiratet Meine Familie.Und meine Freunde leben in Winterthur. Meine Familie und meine Freunde leben in. ก็คือครอบครัว meine family und meine Freunde leben อาศัยอยู่ใน Winterthur ในเมือง WinterthurWhy ich eine Arbeit in Zürich gefunden habe. Arbeiten Sie zu dritt. Dritt zusammen. Schreiben Sie zwei Fragen mit warum. Wer findet in drei Minuten am meisten Antworten mit weint?Warum ist Tim traurig? Warum bist du heute glücklich? ทำไมทีมถึงไม่มีความสุขแล้วก็ทำไมคุณวันนี้ถึงมีความสุข Warum bist du heute glücklich? อันนี้เขาก็ให้ตอบ Ich bin allein, weil ich allein bin. Ich kann wohnen, weil ich wohnenค่ะวนว่าอีกวนเน้น
Leute, da war. Na, Kollegen, dann. Ich habe gefunden, weil ich. Meine Eltern rufen nicht an, weil meine Eltern nicht angerufen. ตอบอันนี้แหละเพราะว่าเราอ่านมาเมื่อกี้อันเกรูเฟนนี่แหละโอ้เขียนไว้ซะเยอะเลยแต่เขียนแค่หน้านี้แหละหน้าอื่นก็ไม่ได้เขียนอีกค่ะเบอร์ชอนเคนเนนเกลันต์ดอทดอทดอทเคนเนนเกลันต์ Ordnen Sie zu, holen Sie und dann und vergleichen Sie und dann und vergleichen SieGesagt, eingekauft, kennengelernt. Ha, du hast? Nee, ja, mit Tab, ne? Ja, kein Tab. Und alles so gesund. Ja, stimmt. Ha, du darfst?Und allein so gesund. Ha, du hast Eis gekauft und allein so gesund. Ja, stimmt. Du, ich habe schon zwei Nachbarn kennengelernt.Ich habe schon zwei Nachbarn. ฉันรู้จักเพื่อนบ้านสองคน Kennen gelernt ก็คือรู้จักมาแล้ว Siehst du, was habe ich dir gesagt? Was habe ich dir gesagt? Das ist korrekt. Ha, du hast Ei gekauft? Und allein so gesund.Ja, stimmt. Du, ich habe schon zwei Nachbarn kennengelernt. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Ha, ist korrekt. Was machst du? Fang du. Fang du jetzt? Ja, hungrig. Hungrig? Bist du hungrig? Was für Eis?Morgen. อันนี้เราจะมีคำตัดด้วยเนาะ Ich habe schon zwei Nachbarn kennengelernt. Kennenlernen ist ก็คือพอเราจะมาทำเป็นอดีตก็ kennengelernt. Einkaufen เราก็จะเหมือนเขาเรียกว่าจะตัดออกก็คือ Einkauf ก็แปลว่าอดีตทางนี้อดีตอันนี้ปัจจุบันเขียนไว้ซะเยอะเลยนะWas für Eis morgen? Lesen Sie den. Lesen Sie den Eintrag im Online-Tagebuch von Tim. Und ordnen Sie die Bilder. Ich war gestern Abend nach dem Umzug sehr müde und...habe nur noch ein paar Sachen ausgepackt und Lara angerufen. Meine Nachbarn haben laut Musik gehört, aber ich bin sofort eingeschlafen. Und so hat mein Tag heute angefangen. Zuerst bleibe ich.Habe ich heute Morgen den Wecker แปลว่านาฬิกาปลุกนิกเกอร์ฉันไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเลย Ich bin also zu spät aufgestanden. Dann bin ich auch noch in die falsche S-Bahn.Eingestiegen und habe es zwei Stationen später gemerkt. Aber ich bin
schließlich, schließlich sogar noch pünktlich im Hotel angekommen. Oh je, ich habe den Weg auch schon oft nicht gehört, aber zum Glück noch nie am ersten Arbeitstag. Copy นะคะมาต่อ Leben Sie noch einmal und markieren Sie in wie in Beispiel ergänzen Sie dann Auspacken hat auch gepackt. Anrufen hat angerufen. Anfangen hat angefangen. Einsteigen ist eingestiegen. Eingestiegen. Chasli, eingestiegen? Oder ein... Ha? Eingestiegen. Eingestiegen. Go in the train, also einsteigen. If you go inside somewhere, go on. Go on the airplane, go under the... Einschlafen ist eingeschlafen. Aufstehen ist aufgestehen. Ankommen ist angekommen. Was ist Team heute passiert? Geht allein mit Team nie? Sprechen Sie mit Ihrem Partnerin, Ihrem Partner. ก็คือ sprechen แปลว่าพูดให้ meet ก็แปลว่ากับ Ihr Partnerin ก็แปลว่าพูดกับเพื่อนรวมห้องที่เป็นผู้หญิง Ihrem ต้องใช้คำว่า Ihrem Partner ก็แปลว่าผู้ชาย Zuerst hat Tim den Wecker nicht gehört ก็คือตอนแรกที่ไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกนั่นเองZuerst, dann später hastig. Wie war Ihr Tag gestern? Wie war Ihr Tag gestern? Schreiben Sie einen Tagebucheintrag und hängen Sie ihn im Kurs auf. Lesen Sie die Einträge und schreiben Sie einen Kommentar.Mein Tag war ganz normal. Um 5 Uhr bin ich aufgestanden. Dann... Oh je, du bist aber früh aufgestanden. So etwas hast du noch nie erlebt.เงินไม่ค่อยชัดคูเรนซีอุนออดเนนซีสูลาร่าดัสทูสอาเบนิกูดวาสอิสเพเซียตวาสอิสเพเซียตพาซีเรนพาเซียตวาสอิสเพเซียตแล้วว่า what's happenedแล้วเกิดอะไรขึ้น erlebt passiert verstanden so etwas hast du doch nie erlebt hier schau mal เนี่ยดูสิ schau mal แปลว่าดูสิแต่ถ้า schau wenn sie ก็คือแปลคำว่าเป็นให้ดูเหมือนกันแปลว่ามองดูเหมือนกันแต่ว่า schau wenn sie แปลว่าสุภาพอันนี้คุยกับคนสิ hier schau mal ich habe es verstandenWas hast du verstanden? Ich habe es verstanden. เราก็บอกว่า Ich habe es verstanden. คือฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจแล้ว Ich habe es verstanden. I understand. อะไรเงี้ย Was hast du verstanden? เขาจะถามว่าแล้วคุณเข้าใจอะไร Was hast du verstanden?อันนี้ก็แปลว่า has แปลว่ามาจากคำว่า haben อันนี้ดูก็ใช้คำว่า has to นั่นแหละมันถูกแล้ว what has to verstanden ข้อนี้ so it was hard to knock me erlebt erleben erlebt
typisch im Alltag, welche Nachrichten passen zusammen, lesen Sie und ordnen Sie zu. So blöd, ich habe die S-Bahn verpasst. Geplant. Komme 20 Minuten zu spät. So blöd. Ich habe die S-Bahn die S-Bahn dann die Platt. Komme man จะ kommen. Komme เราใช้กับคำว่าอีกเนาะอีกคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์สวนสิกมินูเทนสุชเปดเลทประมาณ20นาทีข้อ2 Schat แปลว่าที่รัก Ich habe den Schlüssel vergessen Schat ich habe den Schlüssel vergessen โอ้ยอันนี้ก็คือฉันลืมกุญแจอะ vergessen ก็คือลืมForgetting นี่แปลว่าลืมหรือว่ามันหายวะเฮ้ยปกติเราก็จำได้นี่เราคิดมากเลย Forgetting Forgetting แปลว่าลืมแปลว่าลืมนั่นแหละอุ่น S yes เป็น Mac หรือ เพื่อนๆสามารถที่จะเซิร์ชคำว่า Forgetting ได้นะคะเพราะว่าน่าจะแปลว่าลืมแหละรักจำรักกลัวว่ารักจำผิดเนาะแต่ว่าไม่น่าจะผิด forgetting แปลว่าลืมแต่รักชอบใช้คำว่า forgetting แปลว่าลืมโอ้นั่นแหละลืม forgetting und es ist jetzt bemerkt ab wann bist du zu Hause ab wann bist du zu Hause stell dir vorDann hast du in den Ferien sein Portemonnaie verloren. Verloren ist blau hai. Portemonnaie blau hai. Gebangen. Das Portemonnaie ist gebangen. Das Glauf blau hai. Glauf blau hai. Kart. Ich glaube.ก็คือจะแปลว่าภาษาไทยอีกลาวเบอร์ I believe อะไรอย่างเงี้ยก็คืออีกลาวเบอร์ Du nicht haben heute Morgen bei gehen telefoniert und bin vor dem Büro Büro แปลว่าห้อง Office นั่นแหละแปลว่า Office mit meinem Chef zusammen gestoßenอันนี้มันก็จะมีให้จับคู่เนาะแล้วก็จะจับคู่แล้วว่าข้อแรกเนาะ So blues ich habe die S-Bahn verpasst komme 20 Minuten zu spät แล้วก็จับคู่ว่า alles klar bis dann อันนี้เขาให้มาแล้วถูกต้องแน่นอนโอเคข้อต่อไป Schatz ich habe den Schlüssel vergessen und es ist bemerkt ab wann bist du zu HauseOh yeah, ich habe gerade erfahren, heute muss ich lange arbeiten und kann es ab 20 Uhr, 20 Uhr zu Hause sein. Kommt dabei. Stellst dir vor, John hast in den Ferien sein Portemonnaie verloren. So, I pisch mit Geld undKreditkarte, das glaubst du nicht, habe heute Morgen bei gern telefoniert und bin vor dem Büro mit meinem Chef zusammen gestoßen. So pünktlich, aber warum hat er dich nicht gesehen? Hat er auch telefoniert?อันนี้ก็ให้เขาให้เติมเนาะก็คือ forgetting vermerken erfahren verlieren telefonieren หรือว่าจะใช้คำว่า hat telefoniert
Was haben Sie schon verloren, verpasst? Machen Sie die Notizen und erzählen Sie im Kurs. Ich habe letztes Jahr mein Handy im Zug vergessen. Ich habe letztes Jahr เมื่อก่อนอะ latest year เมื่อปีที่แล้ว my handy im Zug vergessen ก็คือ Zug ก็แปลว่ารถไฟ vergessen แปลว่าลืม handy แปลว่าโทรศัพท์ my ก็แปลว่าของฉันเมื่อปีที่แล้วฉันลืมโทรศัพท์ไว้บนรถไฟ oh yeah und was hast du denn gemachtOh yeah, und was hast du dann gemacht? Oh yeah, เป็นคำบทท้ายเนาะ Und was hast ก็คือคุณได้ทำอะไร gemacht แปลว่าอดีตก็คือได้ทำไปแล้ว Ich habe bei der SBB angerufen SBB SBB angerufen คือฉันได้โทรหาที่เนี่ย SBB angerufen ได้โทรศัพท์ไปแล้ว Zum Glück hat ein Mann es gefunden und ก็คือโชคดี Zum Glück hat ein Mann es gefunden มีผู้ชายคนหนึ่งได้เจอมัน und .. Stell dir vor, das glaubst du nicht, so etwas hast du noch nie erlebt. So episch, so blöd, so peinlich zum Glück. Oh yeah, und was ist dann passiert? Und was hast du denn gemacht? Was? Handy im Zug vergessen? Wann? Letztes Jahr. Was ist dann passiert? Good, I like it.ยังไม่จบนะคะยาวมากเลยอ่ะแค่บทที่หนึ่งเองอันนี้มันก็จะสรุปให้นะคะเป็นของแบบไวยากรณ์แล้วก็จะจบบทที่หนึ่งพอเสร็จแล้วมันก็จะมีแบบให้นี้นี่มีแบบนี้ด้วย Zwischen durch mal เสร็จแล้วก็จะมีก็จะให้เล่นก็จะมีแบบนี้แล้วก็จบเสร็จแล้วขึ้นบทที่สองบทที่สองก็คือ zu Hause was man hat was man hat das hat man โอเคแล้วขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับบทที่หนึ่งของ as why eyes schritte plus noise schweißก็คือลักขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวลักขอพูดต่ออีกนิดนึงนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ลักเตรียมตัวที่จะไปเรียนหนังสือในวันที่ในเดือนหน้าเดี๋ยวยังไงถ้าลักได้ไปเรียนเดี๋ยวลักจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะเพราะว่าอันนี้ลักเตรียมตัวด้วยตัวเองก่อนที่จะไปเรียนบทที่หนึ่งเลยก็คือลักได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนที่จะไปเรียนจริงๆเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเพราะว่าเราจะต้องหาความหมายอยู่แล้วว่ามันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้ความหมายเราก็จะไปหาไม่ทันเราก็ต้องเรียนไปแบบว่าแปลไปเองอัตโนมัติอย่างเงี้ยและทีนี้เราต้องเตรียมตัวเนาะฉะนั้นเราคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่สนใจภาษาเยอรมันว่าก่อนไปเรียนเนี่ยลักต้องเตรียมตัวยังไงที่จะไปเรียนทำยังไงถึงจะเรียนเก่งทำยังไงถึงจะพูดภาษาเยอรมันได้อาจจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆโอเคแล้วขอบคุณคนที่ติดตามนะคะขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะแล้วค่อยเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะBye-bye. Tschüss.